มาดูข้อมูลคู่นี้ก่อนครับปานวิทย์กับอานนท์ครับนี่แหละครับนี่คือเสน่ห์ของเดอะไฟเตอร์ครับพอเป้งก็นี่เดินใส่กันเลยครับสายชัยปานวิทย์โชว์ครับสมัครเล่นด้วยกันทั้งคู่ครับเบสิกทักษะนี่แน่นปึ๊กเลยครับผ่านรายการระดับเยาวชนแล้วก็ระดับนานาชาติมาพอสมควรเลยครับโอ้โหดูพื้นฐานการชกมวยสากลที่ดีของทั้งคู่ครับโอ้สปินหมัดเร็วทีเดียวครับผ่านช่วงบอลปลายไปแล้วครับเอาแล้วครับทางด้านของปานวิทย์ต้องเดินให้ติดแบบนี้ครับดูครับเอาความหนักมาสู้ครับพลาดเลยเจ้าโหเจ้าโหโอ้ยเอาแล้วครับเอาโดนแล้วโดนแล้วโอ้โหหน้าที่ฉายนี่ถือว่าทำได้ดีครับฉายเป็นธรรมชาติด้วยนะเลยครับดูครับเอาบวกขวาขวาโอ้ยขวาครับลงเลยครับเลือกเลยฮะเลือกแล้วเลือกครับโอ้โหซ้ายก็ถือออกมาซ้ายได้เนียนเวียนดานุการอ่อนวิมลให้เสียงบรรยายครับสวัสดีครับก็วันนี้นี่เริ่มคู่แรกกันเลยนะครับเขาบอกว่ามุมแดงนี่เต็งต้นๆนะครับอานนท์อยู่กลางครับวันนี้ก็เจอกับนักมวยที่แข็งแกร่งอย่างทวัฒน์เหล่าหมวดไม่ธรรมดาครับใครชนะนี่เข้า4คนเลยนะครับพี่แชมป์ใช่ครับดังนั้นนี่ถือว่าความเข้มข้นเริ่มทวีคูณก็ไปเรื่อยๆครับเตือนนิดนึงนะครับต่อยสูงนิดนึงครับโอ้โหล้วงท้องชังงักเลยครับโดนท้องชังงักหยุดไปเลยครับเอาละครับเหมือนว่ามีปัญหาแน่นะครับโอ้มาซ้ายออกได้ดีครับเอาอีกแล้วครับแม่ชักมีอาการอีกแล้วครับเอาครับเป็นทีของด้านอานนท์บ้างครับเร่งบ้างโอ้ไหวไม่ไหวครับตู้ครับสุดท้ายต้องทิ้งตัวครับทางด้านทวัฒน์ครับแม่จุกครับแม่ตอนนี้เวลาอีกเยอะเลยครับโอ้โหโอกาสของทางด้านทวัฒน์ครับต้องแก้ไขครับวิกนี้เป็นวิกที่11ครับกับรอบรองชนะเลิศในรุ่น130ปอนด์และรุ่น147ปอนด์ครับนี่เป็นคู่แรกครับวันนี้ครับในส่วนของผู้บรรยายครับมีคุณช้างพยาครับคุณชีวินและผมติ๊กกุลวัยอัครพลยวนงอกเข้าไปที่ยังไม่ทันอะไรครับข้อมูลต่างๆแต่ว่าตอนนี้ครับใส่กันเต็มที่แล้วครับก่อนหน้านี้ครับในรายการเยาวชนนะครับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคการทำงานของอนุภูมิปานครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนมาได้ครับเป็นนักมวยที่มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาสู่แชมป์โลกเขาเลยเอาแล้วตู่เราแล้วครับโอ้โหเอาแล้วก็อานนท์ออกมาชุดแล้วมวยเดินมวยสไตล์ไฟเตอร์ดีมีอันตรายเอาครับสิ่งนี้ใช่ยากมากยากเลยโอ้โหผ่านมา5ปีวันนี้ครับเป็นวันที่นักทอบอกว่าจะสางแค้นให้หายคาใจครับนี่แหละครับพลังความแค้นนะครับของนักทอดูครับยังโอ้ดูครับแม่โอ้ที่ขวาโดนขวาครับนัทธรโอ้โหชุดนี้ครับเดินสายเข้าไปครับเครื่องจักรเดินทางมาถึงนัดชิงแล้ววันนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับถนนอีกคนหนึ่งเอาละครับซ้ายมาแล้วนะครับเข้านะครับต้องระวังให้ดีครับอานนท์ครับต้นๆอย่างนี้นี่ไปประมาทไม่ได้ครับโดนหมัดหนักแบบนี้นี่ไอ้ครับตอนนี้นี่โดนหนักเหลือเกินครับโดนคนละทีครับอยู่ที่ว่าใครจะทนกับอะไรครับตอนนี้เอาละครับชักจะไม่กลัวอย่างนี้นี่สนุกครับน้องไม่กลัวแล้วพี่ยังไงครับแต่พี่ยังเดินเหมือนเดิมครับแต่นั่นหยาดฟ้าก็ยังเดินเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจังหวะดูว่ายังไม่ต่อเนื่องเหมือนสัปดาห์แรกขวาโอ้ยครับหยาดขวาลูกนี้ประจำเลยจะใครจะหมดก่อนกันครับเดินครับหลังจากที่สามยกแรกนี่ปล่อยให้หยาดฟ้าเดินเข้ามาครับเริ่มจะเร่งครับยังไงโอ้ยโดนการทักซ้ายของแจ็คฟ้าครับใช้วิชามวยไทยครับไล่แขนไปครับจังหวะพักสั้นๆผมว่าลื่นอยู่ก็จะเป็นครั้งที่3แล้วนะครับใช่ครับเอาครับเอาลงอยู่ครับขึ้นเป็นแชมป์ครับในพิกัด130ปอนด์นะครับBoxing Promotion ครับคุณชวีศิลป์เหล่าสุวรรณวัฒน์ด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับสนุกสนานนะครับพิกัด130ปอนด์นะครับเดี๋ยวนะฮะให้คุณชวีศิลป์ครับมอบป้ายรางวัลนะครับให้กับอานนท์อยู่กลางดูกันแล้วอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยไปเจอกันนะครับทาง Facebook Fanpage นะครับกับ The Fighter Thailand หรือทาง YouTube ของเรา TL Boxing Promotion ครับ